งานถัดมางานที่2หลังจากเรียนจบก็เป็นคอมมูนิตี้เมเนเจอร์ก็ได้ดูแลเว็บไซต์คือจอยระดาทำไมต้องชื่อจอยระดาจอยมันคือสนุกไงระดามันดูชื่อเป็นผู้หญิงปลาณีก็ชื่อผู้หญิงจอยปลาณีเอาล่ะหัวข้อถัดมาหลังเรียนจบงานที่1คืออะไรกันบ้างไอ้ยามันเครียดขนาดนั้นเลยมันไม่ได้ให้มันทำแม่งเล่าเฉยอันนี้คือที่ยิงลืมเราคือไม่ได้ตังอีกส่วนนึงก็คือเขาเรียกไปให้ไปฝึกงานเขาเริ่มเข้าจ่ายตังให้ด้วยฝึกงานกับใครหรอกับอาจารย์คิดดีกับอาจารย์สิงห์อินทรชูโตโอ้โหไม่ได้อยู่วงการอาจารย์สิงห์ที่ถ่ายรูปกับปอยวันที่เรียนจบเขาไม่มาเรื่องการหัวก็รู้แล้วว่าไม่ชอบนะครับไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันคือช่วงแรกที่จบมาว่าก็ยังรับงานฟรีแลนซ์อยู่แล้วก็ทำเราเขียนแต่เราเขียนนะยังไม่ได้ตังค์ฟรีแลนซ์นี่รับอะไรกราฟิกทั้งหมดทุกแขนงเลยแบบออกแบบตัวการ์ตูนโปสเตอร์ดีไซน์กระเป๋าคือทุกอย่างก็มีวันหนึ่งผมไปบ้านคุณป้าแล้วก็มีญาติอีกคนหนึ่งมาลูกพี่ลูกน้องใช่ลูกพี่ลูกน้องชื่อพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดเนี่ยเขาเป็น AE อยู่ในบริษัทเอเจนซี่โฆษณาที่เขาต้องขับรถคาร์บอนไปส่งจากที่บ้านป้าไปที่คอนโดเขาก็ชวนปอยคุยว่าแบบเนี่ยทำอะไรอยู่ อะไรเงี้ยแล้วปอยก็เล่าเรื่องนึงให้เขาฟังว่าปอยเคยขายเคสโทรศัพท์มาแล้วก็ทำนู่นทำนี่เขาก็บอกว่าคือในการที่ปอยไปขายเคสอ่ะมันมีความรู้ทางด้านโฆษณาในนั้นอยู่เขาก็บอกว่าปอยน่าจะทำได้ลองมาทำงานกับเขาไหมเขาก็เลยไปสมัครกับเขาตอนแรกก็ได้เป็นอาร์ตดีเรคเตอร์ก็ทำหน้าที่คิดงานโฆษณาคิดงานเสร็จแล้วก็เอาที่คิดไปทำเป็นสตอรี่บอร์ดวันถ่ายก็คือเราเป็นคนกำหนดอาร์ตดีเรคเตอร์เป็นคนกำหนดทิศทางของสีของอะไรอย่างเงี้ยในโฆษณาสิ่งที่ปอยเรียนมามันจะมีวิธีคิดของมันอยู่แบบนึงแล้วอันนี้มันจะไม่ได้ใช้วิธีนั้นมากคือใช้ได้บ้างแต่บางทีไม่ได้ใช้หมดเราก็ต้องแบบเหมือนมันเรียนใหม่คือน้องไปเรียนโฆษณาวิธีการคิดของปอยมันไม่ใช่โฆษณามันกลับทางมันกลับกันกับสถาปัตย์น้องปอยก็เลยต้องสอนใหม่ว่าโฆษณามันมีอย่างนี้1 2 3 4วิธีคิดต้องคิดอันนี้ก่อนอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกันแต่ว่าพอเครื่องติดก็โฟลว์นะพอมันไปได้ดีเรื่อยๆอย่างเงี้ยบอยก็เลยแบบเหมือนได้อีกวิธีคิดนึงมาในการทำงานคือแบบถ้าเราจะแก้ปัญหาให้กับการออกแบบเนี่ยเราก็จะใช้วิธีที่เคยเรียนมาแต่ถ้าเราจะขายของหนักๆเนี่ยเราก็ต้องใช้วิธีอย่างนี้บอกก็เลยเอาวิธีคิดเนี่ยมาปรับกับเพจเราเห็นแฟนไทยยกตัวอย่างหน่อยว่าโฆษณานี่คิดอะไรบ้างที่เป็นไอเดียหลักๆมันน่าจะเป็นพวกแบบฟาร์มเฮาส์ขนมปังฟาร์มเฮาส์ไรบอนเอฟกันตัดถาวรไรบอนเอฟด้วยแล้วก็จับมือได้ไอ้นี่ไงน้องนั้นที่แม่รอหนูได้จำงานแล้วไอ้คุณจำงานมันได้ด้วยอันนั้นก็ด้วยอันนั้นของไรบอนเอฟเหมือนกันไม่ใช่ไรบอนเอฟอันนี้คือของสิงโตป่ะไอ้ที่ไรออนมาม่าของเจเจอ่ะป๊อกก็ทำอุ้ยทำมาเยอะมากมีอะไรเวลาฮันดิบาร์ฮันดิบาร์ป๊อกก็ทำเอสดีจีเนี่ยบอยไม่ได้คิดงานแต่ว่าบอยไปช่วยร้องเพลงให้เขาคือมันมีเพลงของโฆษณาเขาไปร้องช่างปูนหัวใจไทยใช้แต่ปูนที่ยอดฮิตปูนดีคู่ใจช่างไทยปูน SCG สุดท้ายโฆษณาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่แบบที่เห็นในทีวีคือที่ฟาอีสเนี่ยเขาจะทำทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์ทุกอย่างโฆษณานี่ยังมีดีเทลตัดต่อต้องไปดูเองทำสีของหนังก็ต้องไปดูโอเคหมดแล้วเหรอก็มีแค่นี้แล้วก็อีกอันนึงก็คือทำเราเขียนควบคู่กันไปควบคู่นายออกอะไรแล้วเอาเกียวไปจนลูกเพเขาดูเขาจะไปสมัครงานเขาทำมาเขาดูอยู่แล้วอาชีพแรกที่ก๊อทำนะน้องๆเคยเห็นพนักงานที่เขาใส่เสื้อยูนิเซฟยืนที่อยู่ในห้างหรือว่าอยู่ในรถไฟฟ้าก็ทำอันนี้เลยทำไมถึงไปเป็นเซลตอนนั้นเราก็เพิ่งเรียนจบแล้วก็ตอนไปสัมภาษณ์เขาก็บอกว่ามันเป็นงานต้องพูดอะไรเงี้ยแล้วเราก็ทำพิธีกรมาเรื่องพูดนี่เราถนัดอยู่แล้วน้ำไหลไฟดับคือต้องบอกว่าบริษัทที่ทำเนี่ยมันไม่ใช่บริษัทยูนิเซฟเขาเป็นบริษัทอันนึงที่รับขายของให้กับบริษัทอื่นๆเป็นงานที่แบบแม่งต้องยืนทำช่วงนั้นน่าสงสารยืนอย่างยาวนานอ่ะยืนแบบเป็นแผลกดทับคือเท้าก็อ่ะเป็นแบบบวมน้ำอ่ะจริงหรอแล้วที่มันตีนเหม็นมากช่วงนั้นอ่ะตีนเหม็นถึงแบบก็อยู่ชั้น2เพื่อนมาเซอร์ไพรส์วันเกิดชั้น4ก็เปิดประตูชั้น2มาเพื่อนรู้ว่าก็เลยโดนเ
ไม่ต้องโทรศัพท์ไม่ต้องอะไรไม่ต้องอย่างงานยูนิเซฟแบบมันเหมือนมันต้องเรียกคนอย่างงี้ใช่มั้ยมันก็จะไม่ค่อยมีคนสนใจอะไรเงี้ยแล้วพอก๊อทำงานเนี้ยทุกคนที่เรียกเจ๊ๆหยุดหมดเลยเรียกอะไรเรียกกูหยุดฟังอ่ะฟังต้องขอโทษด้วยค่ะยังไม่สนใจแต่ว่ายืนฟังให้นะโอเคยืนฟังอะไรเงี้ยไม่เคยมีคนนึงที่ก๊อเรียกเขาแล้วเขาไม่หยุดแล้วก็บอกว่ามีอะไรใช่ป่ะใช่คือว่าพอมันได้ใส่ชุดนั้นแล้วเรียกใครอ่ะแม่งก็จะแบบไม่มีใครสนใจแล้วบางคนแบบติ๊บไม่รู้อ่ะแล้วรู้แค่เดียวพี่ไม่ได้รู้ติ๊บแค่บอกแค่นี้เฉยแล้วทำไมถึงตัดสินใจออกตัดสินใจออกเพราะว่าตีนเหม็นเกินอ๋อตอนนั้นเลิกกับแฟนเลิกกับแฟนกูไม่อยากทำเหี้ยอะไรโอ้ยเลิกกับแฟนเนี่ยอ้าวเดี๋ยวแค่นี้เลยเหรอรู้ใช่ไหมว่ามันไม่มีเงินนั่นแหละประมาณนี้โอเคของเจ๊ตอนเรียนจบปุ๊บเจ๊ก็ที่เล่าไปแล้วในคลิปไปต่างประเทศก็คือไปเป็นพนักงานแมคโดนัลด์ที่เมกาไปเวิร์คทราเวลก็คือประมาณ3เดือนตอนที่ไปเนี่ยก็คือวันแรกเลยอ่ะเขาให้ล้างจานมันไม่ใช่เอาแบบบีบใส่สก็อตไบรท์อย่างนั้นนะคือเขาให้เป็นเหมือนเป็นน้ำยาอะไรไม่รู้ร้อนๆให้เหมือนฝักบัวอันนึงแล้วก็ถาดเหมือนถาดที่แมคโดนัลด์ถาดใหญ่ๆเงี้ยก็ฉีดแค่นั้นไม่ต้องขัดอ๋อขัดแต่ว่ามันก็แบบคือมันร้อนอ่ะล้างเงี้ยทั้งวันพออยู่ไปสักประมาณวันที่2ก็เพื่อนเจ๊อ่ะก็เป็นคนชวนเจ๊ขึ้นมาทำบนเคาน์เตอร์บิ๊กแม็กอย่างเงี้ยเราก็ต้องเรียงลำดับเอาขนมปังวางก่อนแล้วก็เอาเนื้อแล้วก็ผักอะไรอย่างเงี้ยมีไปแบบทอดไก่มีไปย่างเนื้อนี่แม็กโดนัลด์มีเนื้อใช่ย่างเนื้อแล้วแบบแมคโดนัลด์ที่ไทยได้เงินไหมได้เงินชั่วโมงละ8ถึง10เหรียญเนี่ยแหละประมาณชั่วโมง300เยอะนะเยอะกว่าเงินเดือนกูละอยู่ในแมคโดนัลด์นะทำเป็นทุกอย่างเขาก็เลยให้ไปอยู่ตรงไดฟ์ทูคือต้องใส่หูฟังฟังเพลงอะไรตอนนั้นตอนนั้นฟังพี่มอสเดี๋ยวไหลจริงๆเลยแก่กว่าอาจารย์อันวาเมื่อกี้ก็ไปทำที่ Drive Thru ทำได้ไหมตอนนั้นก็ทำได้นะแต่ว่าแบบมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาลูกค้าบอกว่า Can I get sauce เจ๊ก็เลยหยิบซอสเขากลับรถกลับรถวนกลับมาเขาบอกว่าอันนี้เรียกว่าซอสต้องการเกลือแต่เขาก็ไม่ว่าอะไรนะเขาก็ขำๆแล้วก็แบบนอกจากนี้ก็มีทำแบบอบคุกกี้เป็นแบบซอฟคุกกี้อะไรเงี้ยก็อบแล้วก็มีแบบทำน้ำสมูทตี้ทำไอติมเหมือนมันเล่นเกมไปเลยไม่ได้ทำงานเลยล่ะไอติมแม็กอะแมคโดนัลด์มึงจะแม็กอะไรแม็กหน้าเหนื่อยไหมตอนนั้นไม่เหนื่อยสนุกถ้าเทียบกับการมีน้องชายแบบนี้ทะเลาะกันมีไหมอ๋อมีทะเลาะคือตอนนั้นที่ทำอ่ะคือพนักงานทุกคนอ่ะต้องกินน้ำข้างหลังแต่น้ำอะไรก็ได้นะน้ำโค้กน้ำอะไรก็ได้แบบกดได้เลยกดได้เลยแล้วมันมีตู้อีกตู้หนึ่งอยู่ข้างนอกแต่ว่าเมนเจอร์เขาก็มาบอกเจ๊แล้วว่าแบบกินตรงไหนก็ได้กินเลยแล้วเจ๊ก็เลยจะไปกินแล้วมันก็มีเหมือนแบบคนนึงอ่ะบอกว่าห้ามกินคนเอเชียกินไม่ได้เจ๊ก็เลยแบบนั้นไม่กินก็ได้ก็เลยเดินกลับเข้ามากดโอ้โหไม่ได้โกรธไม่รู้ทำยังไงตอนแรกแบบไม่ได้โกรธมากบอกห้ามนะเจ๊ก็เออแต่แบบสักพักหนึ่งพอเดินกลับมาระหว่างที่เดินกลับมาทำไมกูกินไม่ได้แล้วมึงกินได้กูต้องกินเดินกลับไปกินเดินกลับไปกินแล้วไงโดนจิกหัวใช่เหรอผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ก็แบบมีเรื่องมีราวกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็มีการแบบกระชากกันนิดหน่อยแล้วจะกระชากเขาคืนไหมกระชากตอนจะกวาดเลือดก็กระชากแล้วใส่เลือดสาวเอเชียกูเป็นตัวแทนเมืองไทยแต่ตอนที่เจ๊ออกจากแมคโดนัลด์คือฝรั่งทุกคนร้องไห้รวมถึงคนที่จิกหัวกูถ่ายรูปด้วยกันกอดคอมีอะไรวะเนี่ยรถยูเฮ่ไม่ติดต่อเขาบ้างไหมไม่ได้ติดต่อมีหน้าไม่ค่อยมีเพื่อนช่างเลือกนี่เองนี่คือของเจ๊ปาล์มโอเคอาชีพแรกหลังเรียนจบเป็นครีเอทีฟที่อาสาพอเป็นหลงไปฝึกงานเป็น copywriter ที่ชูใจที่2คือวันเดอร์แมนทอมสันพอฝึกจบแล้วก็
ไฟแรงอยากทำงานโฆษณาไม่มีใครรับเลยสักทีหนึ่งแล้วก็เลยไปทำกับพี่ว่านพี่ว่านก็รับเข้าไปทำในครีเอทีฟสนุกมากทำอะไรบ้างจะต้องคิดคอนเทนต์คิดที่เที่ยวว่าจะไปเที่ยวไหนถ้าลูกค้าเป็นใครก็จะต้องคิดว่าไทยอินยังไงบ้างทำสไลด์ให้ลูกค้าออกไปหาลูกค้าบ้างพอทำแล้วรู้ว่าไม่ได้ชอบทำโฆษณามากขนาดที่สามารถทำเป็นงานประจำได้ก็เลยรับฟรีแลนซ์เอาเขียนบทเขียนงานโฆษณานี่คืองานแรกในชีวิตโอเคหมวดต่อไปงานถัดมางานที่2หลังจากเรียนจบถัดมาหลังจากนั้นเขาก็ออกจากยูนิเซฟอกหักตกงานอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็มาได้ทำการตลาดของคอนโดทำอยู่ประมาณ3เดือนเดือนที่3จะผ่านโปรคนทั้งบริษัทออกเกือบหมดเพราะว่าทนไอ้เจ้าของบริษัทไม่ได้เอกสารผ่านโปรของก็ไม่มีใครสนใจก็ทะลุเข้ามาเดือน4เงินเดือนที่ควรจะต้องได้เพิ่มตามที่ตกลงกันไว้ไม่ได้เพิ่มไอ้เจ้าของบริษัทบอกว่าถ้าไม่อยากทำก็ออกไปแล้วก็ออกคือตอนนั้นเราเด็กมากแล้วก็พอโตมาก็รู้สึกว่าโหผู้ใหญ่คนนี้แย่มากเงินเดือนจาก 18,000 ไปเป็น 22,000 เองก็อิฟไปแล้วก็คาดหวังว่าวันนึงจะได้เจอกับเขาก็จะคุยกับเขาอีกทีว่าทำไมถึงทำอย่างนั้นคำอธิบายในความเป็นผู้ใหญ่คืออะไรถ้าคุณดูอยู่ก็ทักมาได้หลังจากนั้นก็ได้มาทำงานที่อุ๊กบีก็เป็นคอมมูนิตี้เมเนเจอร์ก็ได้ดูแลเว็บไซต์ที่ชื่อทันวาไลเป็นเว็บนิยายพอช่วงท้ายๆก็ทำอีกเว็บนึงคือจอยระดามันต่างกันยังไงทันวาไลเป็นนิยายเป็นพารากราฟอ่ะแต่จอยระดานี่เป็นนิยายแต่เป็นแบบเป็นแชทแล้วเราก็พิมพ์ทั้ง2ฝั่งน่ะแต่ว่าให้คนอื่นเข้ามาอ่านทำไมต้องชื่อจอยระดาก็จำได้ไม่หมดเลยว่าจอยมันคือสนุกไงระดามันดูชื่อเป็นผู้หญิงเป็นคนไทยอ่ะแล้วพอมีคำว่าจอยใน URL อ่ะมันก็ดูอินเตอร์ปลาณีก็ชื่อผู้หญิงจอยปลาณีเอาละก็ทำบุ๊กบีเนี่ยก็ไปเปิดบริษัทของตัวเองเขาทำเอาติ้งทำอะไรใช่ปะบริษัทไหนเขาอยากไปเที่ยวอะไรเงี้ยเราก็พาเขาไปเป็นงานที่แบบว่าค่อนข้างสนุกสนานมากเพราะว่าเรายังได้พูดได้แบบถือไมค์แล้วก็แบบว่าได้เล่นมุกอะไรอย่างเงี้ยด้วยความรู้ธุรกิจที่แบบค่อนข้างน้อยเป็นบริษัทที่ทำกับเพื่อนด้วยตอนนั้นก็ยังเด็กๆมันก็เลยมีปัญหากันทุกวันนี้ก็ไม่ได้ทำเอาติ้งอันนี้แล้วหลังจากนั้นอีกก็ทำเพจวุ้นแปลภาษาแล้วก็มีแซมเป็นวิทยากรของที่จ็อบกัน ก็ไปบรรยายที่มหาลัยต่างๆทั่วประเทศวุ้นแปลภาษาก็ทำเพจคือวุ้นแปลภาษามันเป็นการตกผลึกความเจ็บปวดทั้งหมดที่เล่ามาตั้งแต่เด็กอ่ะก็เปิดเพจวันแรกก็คือ ก่อนจะเอาไงกูตีแล้วมันเป็นเพจที่แบบว่าก่อนจะเปิดเพจเรารู้อยู่แล้วอันนี้ไปได้คือทุกวันนี้วุ้นเป็นภาษามันมีสาขาอื่นเนื่องจากมันเป็นเรื่องภาษามันสามารถแตกไปเป็นภาษาของสังคมอื่นได้มันก็จะมีวุ้นบอลวุ้นเกมวุ้นธุรกิจวุ้นปิ่งวุ้นอาหารแล้วก็วุ้นภาษาสีฟ้าใช่ไหมในทุกๆวันเนี่ยก็จะคิดของอันสีฟ้าส่วนอันอื่นๆเนี่ยมันก็จะมีเพื่อนๆก็นี่แหละที่เป็นคนดูแลของแต่ละวุ้นนะเขาก็ส่งมาให้ส่งมาให้ก็จะมันเปล่าอีกทีนึงเป็นภาษาที่แบบเข้าใจได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยธุรกิจนี่มันได้เงินจากการที่พอเราทำเพจไปเรื่อยๆทุกครั้งที่มีการลงรูปมันจะมีคนกดไลค์เยอะแสดงว่าเรามีพื้นที่แบรนด์ต่างๆเขาก็อยากจะมาเช่าพื้นที่ของเราในการที่จะโปรโมทสินค้าของเขาเขาก็จะมาจ่ายเงินให้เราเพื่อที่ให้เราทำคำให้เขาบ้างหรือว่าให้เราแปะรูปสินค้าเขาลงไปในเพจบ้างอันนี้ก็เป็นที่มาของธุรกิจก็ประมาณนี้ครับผมของเจ๊ทุกคนก็รู้กันดีอยู่แล้วไม่ต้องเล่าแล้วก่อนหน้านี้เจ๊เป็นออดิตออดิตก็คือเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นมา3ปีหลังจากนั้นน่ะก็มาเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจเกี่ยวข้องกับพวกแบบ process ต่างๆจะซื้อจะขายหรือจะรับคนเข้าทำงาน HR อะไรเงี้ยมันต้องมี process มีทางเดินแบบไหนเดี๋ยวเจ๊จะเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าตอนที่เจ๊เป็นออดิตอ่ะไอ้คำว่าออดิตเนี่ยมันคืออะไรคือปกติน้องที่เรียนบัญชีมาเขาจะทำบัญชีเนาะทำบัญชีมันคือการที่แบบธุรกิจอ่ะเขามีรายได้รายจ่ายอะไรเงี้ยเท่าไหร่ไอ้บัญชีเนี้ยต้องเอามาลงบัญชีมันไม่เอาแล้วมาชี้ดูว่ามาชี้หนังตีให้ดูว่ามันลอกทำไมนี่จะบอกว่าเจ็บที่ทอดอยู่พอเริ่มพูดเขาว่าบัญชีก็เริ่มพูดเอาไว้กูบ
บัญชีมันก็มาบันทึกบัญชีลงไปในระบบทั้งปีอ่ะมันก็จะมีตัวเลขบัญชีรายรับรายจ่ายทุกสิ้นปีอ่ะจะต้องทำงบการเงินคืองบที่บอกว่าธุรกิจอันนี้มีรายได้เท่าไหร่มีค่าใช้จ่ายทั้งปีเท่าไหร่เสียภาษีเท่าไหร่มีสินทรัพย์เท่าไหร่มีหนี้สินเท่าไหร่อะไรเงี้ยนี่ขนาดเป็นการอธิบายให้ฟังในภาษาง่ายแล้วนะยังน่าเบื่อกูยังไม่เข้าใจน้องก็เปลี่ยนช่องเลยกูโดนแล้วมันตัดรับไปแล้วแป๊บเดียวแป๊บเดียวมันก็จะออกมาเป็นงบการเงินเจ๊เป็นออดิตออดิตคือคนที่ตรวจว่างบการเงินนั้นข้อมูลข้างในถูกต้องสมมุติว่ามีรายได้ร้อยล้านต้องบอกได้หมดว่า100ล้านเนี่ยคือมีที่มาจริงๆไม่ได้เป็นแบบการทำบัญชีมั่วๆขึ้นมาสิ่งหนึ่งที่เป็นเหมือนกันหมดของคนที่ทำอาชีพนี้คือต้องร้องไห้ต้องทำงานจนร้องไห้ถ้าเกิดมีออดิตดูอยู่นะช่วยพิมพ์บอกหน่อยว่าหนูเป็นออดิตและหนูเคยร้องไห้ซึ่งทำอยู่กี่ปีออดิตเนี่ยเป็นมา3ปีแล้วก็หลังจากนั้นอีก4ปีก็คือเป็นที่ปรึกษาก็คือตามที่เล่าไปเมื่อกี้แต่ยังอยู่บริษัทเดียวกันยังอยู่บริษัทเดียวกัน7ปีตอนนี้ลาออกมาแล้วก็มารับเองทำเองก็ถ้าเกิดใครอยากจะเข้าประมาณนี้คือของปอยอ่ะคือออกจากบริษัทก่อนหน้านี้แล้วก็มาทำเราเขียนใช่ไหมที่ออกอ่ะเพราะว่าคือปอยอ่ะบอกกับเจ้าของไว้ว่าปอยจะทำแค่2ปีอย่างแรกเหตุผลที่2คืองานเราเขียนที่ลูกค้าเข้ามาเนี่ยเยอะมากเลยต้องออกมาทำของตัวเองพอเดือนธันวาออกปั๊บมกราโควิดมันจำได้ตอนนั้นหมอรักฟันธงว่าราศีปอยจะได้พักผ่อนพักยาวงานปอยเหมือนงานกอเลยก็คือทำเพจแล้วได้วิธีการได้ตังค์เหมือนกันเลยก็คือแบบให้เขามาเช่าที่เพื่อทำโฆษณางานปอยก็ลูกค้าที่เป็นแบรนด์เขาก็จะติดต่อเอเจนซี่มาเนี่ยเอเจนซี่ที่เขาทำเรื่องเกี่ยวกับพวกอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเขาก็จะติดต่อปอยมาส่งบีฟมาเสร็จปอยก็เอาจากบีฟเนี่ยไปคิดงานด้วยในเพจเนี่ยในแต่ละตำราที่ปอยทำเนี่ยมันอาจจะดูซิมเพิลมันดูง่ายคือการที่ปอยทำให้มันดูง่ายเนี่ยเพราะว่ากลุ่มลูกค้าเราอ่ะมันต้องเสพของง่ายบางทีมันยากเกินไปมันซับซ้อนไปเขาก็ไม่เอาพอกลับมาที่โปรเซสการทำงานใช่ไหมพอลูกค้าเขาคอนเฟิร์มงานมาปอยก็ต้องมาดูแล้วว่าอาร์มบีฟเป็นยังไงคิดไอเดียจากบีฟลูกค้าจะขายอะไรเบนิฟิตโปรดักต์ของลูกค้าแล้วเราก็เอามาคิดกับตัวงานของเรา อย่างเช่นเขาจะขายยำๆเราจะเอาบวกกับเรื่องของเราที่มันเป็นการถ่ายรูปเข้าไปในยำๆยังไงบอกก็จะเสนอเป็นไอเดียแรกไปก่อนพอเขาคอนเฟิร์มมาบอกก็จะต้องออกไปถ่ายแหละในการถ่ายเนี่ยเราก็จะคิดมาแล้วใช่ไหมมันก็จะถ่ายตามที่เราคิดมาเลยถ่ายเสร็จแล้วก็ส่งดาบให้เขาแล้วก็รอวันโพสนี่คือโปรเซสของการทำงานของเพจเราเขียนการถ่ายเออทำมากี่ปีแล้วประมาณ4ปีโอเคโอเคอาชีพก็เป็นชื่อตำแหน่งว่า Copywriter อยู่ในบริษัทแบรนดิ้งก็คือจะทำพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆเหมือนกับว่าตั้งค่าให้ผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้นว่ามันจะไปในทิศทางไหนหน้าที่ของ Copywriter ก็คือทุกอย่างที่มีการสะกดคำหรือการเขียนเช่นชื่อสินค้าจะเขียนประโยคแบบว่าประโยชน์ของสินค้าว่าอะไรเช่นแบบน้ำดีน้ำดังน้ำปลาสรรพคุณสินค้าต้องเป็นคนตรวจเคยเห็นไหมในหลังแพคเกจจิ้งมันจะมีตารางโภชนาการต้องตรวจทีละคำทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับการตรวจทำอยู่ที่บริษัทชื่อยินดีดีไซน์ทำมาได้ประมาณ8เดือนสนุกมากก็ถ้าใครที่ชอบเกี่ยวกับการเขียนการคิดคำการตรวจความละเอียดอะไรเงี้ยก็ไปสายนี้ได้แต่ว่ามันจะคนละแบบกับโฆษณานะมันต้องเป็น copywriter ที่เป็นแบบ branding มันถึงจะได้ทำอะไรแบบนี้แต่เอาจริงยินดีดีไซน์นี่บอกว่าเป็นตัวอย่างของบริษัทที่แบบดีมากทุกอย่างแบบเซอร์วิสดีแล้วสังคมดีอ่ะเวลาเราทำงานมันจะมีที่เขาบอกการสลอง2ปีอยู่เป็นครอบครัวไม่เคยสัมผัสได้จากที่นี่เพราะว่ากูคือการสลองจ้ะกูการสลองเขาผิดอยู่ตรงนี้เป็นทั้งสองเป็นคนเดียวกันตอนนี้ live without pay อยู่2เดือนเวลาเล่าให้คนอื่นฟังว่า live without pay เขาจะชอบคิดว่าบริษัทไม่มีเงินหรอถึงต้อง live without pay แต่จริงๆคือทำพี่น้องป.4ด้วยแล้วทำยินดีด้วยแล้วมันแบบว่าเหมือนงานมันก็เยอะขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยไปคุยกับพี่ฝนว่าเออรู้สึกว่าแบบทำงานหนักมากงานเยอะอะไรเงี้ยพี่ฝนก็เลยบอกว่าลอง live ไปทำของตัวเองสิแล้วออกไปเลยก็ได้นะพี่อยากให้ออกงานน้อยเหี้ยมากเลย
เล่างานปัจจุบันหน่อยเร็วช่วงนี้คือพี่จิ๋วเนี่ย leave without pay ก็คือการจากลามาโดยไม่มีการจ่ายเงิน2เดือนก็คือพอหมด2เดือนก็ค่อยกลับไปทำงานช่วงนี้ที่น้องๆเห็นคลิปออกบ่อยๆมันเพราะว่าพี่จิ๋วเนี่ยออกมาทำอันนี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยกันกด subscribe กดแชร์คลิปเราไม่ใช่บอกว่ารักแต่พอลงคลิปในเฟซ3แชร์แล้วมึงเปิดเข้าไปไอ้นี่ขึ้นแฮชแท็กเลยพี่น้องป.4อยากแน่ๆก็ตอนนี้ก็มาทำงานดูแลเป็นผู้ดูแลเพจพี่น้องป.4ก็ทำทุกอย่างอะไรที่เป็นเล็กๆน้อยๆเช่นแบบคุยกับคนตัดต่อเตรียมกล้องดูคอนเทนต์อะไรก็ตามที่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆคุยกับลูกค้าคอมเมนต์เข้าได้นะครับไปหาลูกค้านี่ก็เป็นอีกหน้าที่นึงของเราเหมือนกันก็ประมาณนี้ตอนนี้ก็ทำเพจโอเคและนั่นก็เป็นทั้งหมดนะครับอาชีพของพวกเราทั้งหมดก็เต็มอิ่มหวังว่าน้องๆคงจะได้รู้กันอยากถามอะไรตรงไหนก็ถามมาในคอมเมนต์ได้พวกเราก็จะตอบเท่าที่ประสบการณ์มีอย่าเรียกว่าสอนเลยเรียกว่าแชร์สิ่งที่เคยเจอมาดีกว่าใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตรงนี้นะคะไปแชร์